สุดเศร้าพลอยผู้จัดการเบลล่าแจ้งข่าวร้ายและเลววันนี้ก็มาถึงก่อนอื่นทีมงานนิวส์ขอแสดงความเสียใจกับพลอยผู้จัดการคนเก่งของนางเอกสาวเบลล่าราณีที่ล่าสุดได้สูญเสียน้องหมาที่รับไปโดยพลอยได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความไว้อาลัยน้องหมาว่าเอาเออลาสักชีวิตคนเราเหมือนเล่นรถไฟเหาะไม่ว่าเราจะค้นคว้าหาความสุขชื่อเสียงเงินทองหรือสิ่งใดๆมากมายแค่ไหนก็ไม่สามารถใช้มันเพื่อห้ามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติการเกิดแก่เจ็บและตายได้และการรับมือกับการจากลาเป็นเรื่องที่ยากที่สุดขอบคุณน้องที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจของพี่ทำให้พี่รู้ถึงความรักแท้เสมอเมื่อหันไปมองไม่ว่าจะในวันที่ดีหรือแย่แค่ไหนและในวันนี้ถึงมันจะเป็นความรักที่พี่รู้อยู่แล้วว่าจะต้องเสียใจในตอนจบเพราะอายุไขเราไม่เท่ากันแต่ถ้าเทียบกับความสุขที่น้องมอบให้นั่นมันช่างเป็นความเสียใจที่คุ้มค่าจริงๆหวังว่าที่ผ่านมาพี่ได้มอบความรักและความอบอุ่นให้น้องได้เพียงพอแล้วในชีวิตนี้จะรักและระลึกถึงน้องเสมอเจ้าบ้องของพี่บาลองแฮชแท็ก 17 Year of Friendship